ื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอลเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะที่มีให้เลือกกว่า 10,000 รายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนด์คอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนด์คอยกับเราสิคะกลับมาอยู่กันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่จริงๆนะคะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็พูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตรานกยุงคู่ค่ะคุณเกริกพลตุ้งแก้วค่ะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณเกริกพลนี่เป็นเกษตรกรโดยตรงเลยหรือเปล่าหรือมีโอกาสลงไปแนะนำในพื้นที่ยังไงคะก็คือในการทำการตลาดนะครับการลงพื้นที่เนี่ยผมก็ไม่ใช่เกษตรกรโดยตรงนะครับส่วนผมเนี่ยคือถามว่าวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเคยรู้มาก่อนไหมไม่เคยรู้แต่เราสามารถสร้างสมประสบการณ์จากที่เรามาทำธุรกิจ JC วันนี้นะครับแต่วันนี้เมื่อมีปุ๋ยอีกตัวหนึ่งเข้ามาก็คือปุ๋ยตรานกยุงคู่วันนั้นที่เข้ามานะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปุ๋ยนี่จะดีจริงไหมแต่ที่ลงทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แถวปากพนังหรือว่าแถวกระบี่หรือว่าแถวสุราษฎร์นี่คือพื้นที่ปรับเซียนคือยากมากเลยมีแบบคู่แข่งค่อนข้างเยอะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเหรอคะเยอะมากค่ะเพราะว่าพื้นที่เนี้ยถามว่าทำไมเพราะว่าดินเนี้ยเหมือนแถวปากพนังดินเปรี้ยวดินเค็มดินเป็นกรดดินเป็นด่างนี่แหละแล้วก็พื้นที่แถวสุราษฎร์ธานีหรือว่ากระบี่เนี้ยก็จะติดคำว่าเคมีอ๋อคือใช้กันแบบนั้นจนชินละไม่ค่อยจะเปิดใจเท่าไหร่ใช่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนำปุ๋ยตรานกยูงคู่เนี้ยจุดแรกที่ผมนำไปก็คือที่สุราษฎร์ธานีอำเภอไชยบุรีนั่นคือกระสอบแรกกระสอบที่สองที่อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชถามว่าเอาไปพิสูจน์ได้ยังไงวันนั้นนะครับงานครบรอบปีที่10ที่ไบเทคบางนาได้ตัวอย่างปุ๋ยไปแค่2กิโลนิดเดียวนิดเดียวเอาลงพื้นที่ภาคใต้เลยครับค่ะแล้วก็เอาไปให้เกษตรกรเนี้ยใช้ตอนนั้นผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าปุ๋ยจะดีจริงไหมคือตัวเองตัวคุณพี่เกริกคนเองก็ไปพิสูจน์พร้อมเกษตรกรเลยว่าอย่างไรใช่ใช่ ผมยังไม่รู้เลยว่าผลจะออกมาหัวหรือก้อยค่ะแต่ผมมั่นใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่เข้ามาสู่ JC ยังไงก็ต้องดีค่ะผมเชื่อตรงนี้ค่ะนะครับผมเอาไปใช้ที่อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาไปใช้แค่2กิโลต่อต้นปาล์มไม่มีลูกมา5ปีปาล์มนี่คือปัญหาของที่นั่นคือไม่มีลูกเลย5ปีไม่มีลูกออกแต่ดอกผู้โอ้โหเจ้าของนะครับจะหยอดหัวแล้วค่ะวันนั้นนะครับเอาไปใช้แค่2เดือนกว่าๆผลตอบรับออกมาก็คือโอ้โหออกทลายเต็มต้นเลยนี่คือผมเรียนพูดแล้วยังขนลุกเลยคือขึ้นออกมาเป็นแบบทลายขึ้นเต็มต้นเลยใช้เวลาแค่ประมาณสัก2เดือนเดี๋ยวก่อนนะไม่มีลูกมา5ปีนี่เลิกเลยอะถ้าเป็นเกษตรกรก็พอเถอะนะคะแต่อันนี้คือกลับมาออกมาเป็นแบบทลายเยอะเลยอย่างเงี้ยเหรอคะเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยกลับมาตั้งหลักดูแล้วก็พาสมาชิกเนี่ยมาเยี่ยมชมโรงงานปุ๋ยนกยูงค่ะวันนั้นพามาทั้งหมด3บัสคันใหญ่ๆรถบัสมาลงพื้นที่อ่ะทำไมดีขนาดนี้ไปพิสูจน์ถึงที่โรงงานสิว่ามีมาตรฐานยังไงดียังไงใช่ครับค่ะต้องรู้แล้วว่าในกระสอบปุ๋ยเนี่ยที่พิมพ์คำว่าสูตรพิเศษเนี่ยต้องรู้แล้วว่ามีอะไรอยู่ในนี้มั่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือหลายที่ที่ไปนะครับล่าสุดที่ผมไปพิสูจน์มาที่อำเภอลำทับจังหวัดกระบี่พิสูจน์มาตั้งแต่ปาล์มเล็กแต่ไปพิสูจน์เห็นผลชัดเจนก็คือปาล์มอายุ20ปีค่ะครบปลูกแซมแล้วนะครับก็พร้อมที่จะหยอดหัว
หยดหัวก็คือโค่นทิ้งไงก็คือไม่เอาแล้วล่ะพอเลิกโค่นทิ้งเลยคือพร้อมแล้วนานมากนี่คือ20ปีนี่ถือว่าเป็นอายุปาล์มปกติป่ะคะ20ปีเนี่ยค่ะก็อายุเฉลี่ยของปาล์มนะอายุ20ถึง30ปีที่จะให้เก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะแต่อายุ20ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเราใส่แต่ปุ๋ยเคมีน้ำมันดินเนี่ยมันจะหมดแล้วมันไม่มีแล้วเราใส่แต่เคมีเข้าไปไม่ว่าจะเป็น NPK เนี่ยมันก็ได้แค่บำรุงต้นบำรุงไปบำรุงใบแล้วก็บำรุงดอกออกมาก็ออกแต่ดอกผู้เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเข้าไปปุ๋ยเคมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีสูตรครบหรือว่าน้ำมันดินไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริม3ตัวนี้แหละที่ปาล์มต้องการเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยเข้าไปตามสูตรจริงๆนะครับที่คนป่วยที่ต้องการจะกินที่มาที่ไปในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็คือเราจะทำยังไงก็ได้ถ้าเราใช้ในส่วนของเคมีทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็ดินมันจะเสียนะครับดินมันจะเสียเลยแต่ทางบริษัทก็มองว่าถ้าเราจะทำยังไงที่ให้ดินมันเสียน้อยหน่อยเราก็เอาอินทรีย์ใส่เข้าไปนะครับในส่วนของสีที่เราเห็นมันเป็นลักษณะเชิงวุ้นๆก้นแก้วเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราใส่ในนาข้าวเนี่ยดินมันจะเหมือนวุ้นด้านหน้านะครับมันจะนิ่มแล้วก็มันจะโล่งไปเลยนะครับถ้าเราใช้เคมีอย่างเดียวเลยเนี่ยดินมันจะแข็งดินมันจะเป็นดานได้นะครับในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรตองสีเนี่ยรองรับเกษตรกรที่ชอบความเขียวเราไม่ต้องกลับไปใช้เคมีหรือยูเรียนะครับซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างเราเอามารวมอยู่ในกระสอบตองสีนี้ทั้งหมดเลยนะครับโหนี่ชาปั๊บเดียวจะเห็นเลยปกติบางคนเกษตรกรมีปัญหาผู้ใหญ่ใส่ปุ๋ยไปแล้วบางทีเป็นเม็ดๆไม่ละลายมั่งแบบคือพืชมันไม่ได้กินปุ๋ยอ่ะเหมือนใส่ไปแล้วก็ไปค้างอยู่แบบนั้นแต่อันนี้คือจะโชว์ให้เห็นเลยนะว่า4-4-4สูตรนี้ตอง4เนี่ยมันลงไปจริงๆแล้วดินไม่แข็งไม่กระด้างพืชได้กินเต็มที่ครับอันนี้คือมันเหมาะกับเกษตรกรที่บางคนเนี่ยใช้เคมีอยู่แล้วแบบอยากจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยเหรอคะผู้ใหญ่ครับนั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทวัฒนทรัพย์เนี่ยเป็นผู้ผลิตอีกเช่นกันนะครับก็มองเห็นคุณค่าแล้วว่าถ้าเราไม่ทำตัวนี้ออกมานะครับถ้าลำพังในส่วนของดินดีอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถเอาชนะใจเกษตรกรซึ่งทำนาได้นะครับก็เลยต้องมามองว่าถ้าเป็นอินทรีย์บวกกับเคมีเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นทูอินวันเข้าไปมันจะทำให้ในเรื่องของ1คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นในระดับ1นะครับแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีหวาน3ครั้งแต่ของเรานี่ใช้แค่2ครั้งก็เห็นผลแล้วก็บวกในเรื่องของฮอร์โมนเข้าไปบ้างนะครับก็สามารถผลผลิตดีได้ก็คือเป็นสูตรที่ลงตัวพอดีไม่ต้องแบบบางคนบอกอุ้ยใช้อินทรีย์เดี๋ยวกลัวไม่ได้ผลไปใช้เคมีด้วยอะไรหลายอย่างไม่ต้องผสมเลยคืออันนี้มันเป็นสูตรที่เห็นว่าเป็นหลายๆสีเนี่ยมันค่อยๆปล่อยออกมาอย่างที่ผู้ใหญ่บอกคือเป็นช่วงของให้พืชได้ทานอาหารพืชได้เป็นระยะเลยครับค่ะคือในส่วนทั่วๆไปเลยนะครับเกษตรกรถ้าทำนาหวานเนี่ยตัวนี้เขาจะขาดไม่ได้นะครับนี่คือตัวเอ็นก็คือตัวไนโตรเจนจะไปช่วยในเรื่องของความเขียวนะครับอันนี้ก็คือสูตร4ตัวแรกก็จะมีตัวนี้อีกเช่นกันนะครับในส่วนของตัวที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของฟอสฟอรัสนะครับโอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือตัว4ตัวที่2นะครับก็จะใส่เข้าไปนะครับพอในเรื่องของโพแทสเซียมนะครับก็จะมีตัวนี้อีกเช่นกันนะครับอันนี้คือในส่วนของตอง4ของเรานะครับแต่สุดท้ายเลยนะครับเราก็จะบวกเข้าไปในเรื่องของคือธาตุอาหารหลักรองและเสริมก็คือจะตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ๋ยซึ่งจะมีลักษณะเชิงเดี่ยวให้เรามองเห็นเลยว่าปุ๋ยตอง4ของเราก็มี NPK อยู่ในนี้แล้วก็บวกด้วยธาตุอาหารรองและเสริมเข้าไปตรงนี้มันจะทำให้สภาพดินดีขึ้นแล้วก็ผลผลิตของเกษตรกรก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้นะครับอันนี้สามารถทำให้มองเห็นได้เลยครับนี่คือปุ๋ยสูตรตอง4เจริญอินทรีย์พันธุ์ของเราค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะค่ะสำหรับสูตรตองสีนี้เหมาะกับการใช้กับพืชแบบไหนบ้างคะที่ต้องการเน้นความเขียวโดยเฉพาะอย่างเช่นอะไรบ้างคือโดยทั่วไปเลยนะครับณปัจจุบันนี้ที่ผมแนะนำให้กับเกษตรกรเป็นหลักเลยก็คือลุ่มแม่น้ำลุ่มภาคกลางเราจะเล่นในเรื่องของข้าวหรือว่าจะเป็นผักพวกพริกมะเขือแตงกวานะครับอันนี้คือเราจะไปแนะนำให้เกษตรกรใช้ซึ่งมันเห็นผลถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่าตัวอินทรีย์สักนิดนึงแต่มันเห็นผลเกษตรกรก็จะเน้นว่าถ้ามันเห็นผลดีมันเขียวดีแพงนิดหนึ่งก็จะซื้อนะครับซึ่งไม่ต้องไปใช้ยูเรียนะครับการทำนาโดยทั่วไปของเกษตรกรเนี่ยนะครับก็จะหว่านปุ๋ยถึง3ครั้งช่วงแรกเลยก็จะต้องใช้ปุ๋ยยูเรียพอช่วงที่2ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรระยะ3ก็คือปุ๋ยสูตรนะครับแต่ของเรานี่ใช้ตัวตอง4หว่านแค่2ครั้ง
ก็จะเป็นการลดรายจ่ายด้านแรงงานอีกเช่นกันนะครับคือถ้ามองดีๆใช้ของดีมีคุณภาพเนี่ยก็ช่วยประหยัดได้เยอะเลยลดรายจ่ายทั้งต้นทุนด้วยแล้วก็ในเรื่องของแรงงานด้วยนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอีกเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับขายดีจนต้องยอมรับว่าเจริญอินทรีย์พันธุ์เนี่ยจัดโปรโมชั่นบ่อยมากผู้ใหญ่นะคะมีคนสนใจให้การตอบรับดีมากเป็นยังไงบ้างที่ผ่านๆมาก่อนละกันคือในส่วนของตัวของดินดีแล้วก็ส่วนของตองสีนะครับซึ่งบริษัทเองก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นท่องเที่ยวนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรหรือท่านผู้นำท่านใดนะครับอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเตรียมทำพาสปอร์ตไว้ก็กรณี25โกหรือปุ๋ยสัก25ตันนะครับก็สามารถท่องเที่ยวเวียดนามและญี่ปุ่นได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับ3วัน2คืนก็สามารถเที่ยวอย่างกินหรูอยู่สบายกับบริษัทจอยแอนด์คอยได้นะครับโอ้โหสบายง่ายขนาดนี้คิดดูสิบางทีนะเราแบบแค่ใช้ปุ๋ยดีๆอยู่แล้วคุณภาพสั่งมาใช้ปุ๊บเนี่ยถ้ามีคนเห็นว่าแบบที่เราปลูกเนี่ยมันดีแค่แนะนำบอกต่อใช่นั้นแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับการที่เราจะท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ต้องฟักเงินเพียงแต่เราใช้สินค้าดีแล้วเราบอกต่อให้กับคนข้างบ้านใช้เหมือนเรารวมกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับสัก25ตันเราก็สามารถเที่ยวได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรณปัจจุบันนี้แต่ละบ้านเนี่ยแต่ละครัวเรือนเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยอย่างน้อย 2-3 ตันแล้วนะครับถ้าเราแนะนำสัก10บ้านนี่เราก็สามารถเที่ยวฟรีได้เลยโอ้โหกินฟรีอยู่ฟรีเที่ยวฟรีถือว่าเป็นกำไรชีวิตที่เป็นโปรโมชั่นที่มอบให้นะคะจากผลิตภัณฑ์ดินดีเจริญอินทรีย์พันธุ์นี่แหละสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะนะคะคุณสามารถที่จะมีอาชีพหลักเป็นอาชีพเกษตรทำการเกษตรอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะเพียงแค่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจาก Joy & Coy เนี่ยนะคะได้ผลผลิตที่ดีลดต้นทุนแล้วคุณยังจะได้รับเงินอีกต่างหากนั่นก็คือการซื้อนะการแนะนำการบอกต่อแล้วก็มีรายได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจค่ะลองโทรเข้ามาสอบถามเราได้ที่เบอร์ call center 029755858นะคะหรือว่าดูรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ